มาอ่านให้ฟังดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งอ่านเองทุกคนต้องรู้นะครับเตือนกันอีกทีครับร้อนจะตาย heat stroke ลมแดดอาการเป็นอย่างไรสังเกตตัวเองหรือช่วยชีวิตอย่างไรแดดแรงเปี้ยงๆอยู่เขาล้มลงหมดสติหลายคนวิ่งไปดูต่างเอายาดมมาอังจมูกบ้างมาบีบนวดพยายามช่วยเขาไม่ฟื้นหัวใจเขาหยุดเต้นและเสียชีวิตทุกคนช็อกเพราะก่อนหน้านี้เขาดูแข็งแรงดีเป็นนักกีฬายังวิ่งหย่อๆไม่มีโรคประจำตัวอะไรตายแบบไม่มีปีไม่มีคุยนี่แหละความน่ากลัวของ heat stroke หรืออ่านว่า heat stroke มีแพทย์อธิบายไว้หลายท่านให้เราอ่านแล้วมึนมากมายแต่ครูจะอธิบายเป็นภาษาคนไม่ต้องใช้ศัพท์ยากมากมันคือภาวะร่างกายร้อนจัดจนเครื่องพังระบบภายในล้มเหลววิธีแก้ไขจึงไม่ใช่เอายาดมให้ดมเดี๋ยวจะบอกวิธีขั้นตอนช่วยเหลือให้แชร์เก็บไว้ช่วยเหลือกันนะ heat stroke พบมากในช่วงอากาศร้อนจัดและกลุ่มเสี่ยงก็คือคนแก่เด็กเล็กและนักกีฬาที่ออกกำลังกายกลางแจ้งหรือคนที่ทำงานกลางแจ้งท่ามกลางอากาศร้อนเป็นเวลานานอาการที่สังเกตได้ก่อนระบบจะล้มเหลวถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตจะมีอาการนำหากเราสังเกตทันช่วยทันก็จะไม่อันตรายถึงชีวิตไม่ใช่แค่คนอื่นนะตัวเราก็คอยสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะอาการคือมึนๆเวียนหัวตัวร้อนแต่ไม่มีเหงื่อจดค่ะตัวร้อนไม่มีเหงื่อผิวแห้งถ้ายังมีสติจะรู้สึกอ่อนเพลียมึนศีรษะอาจมีเดินเซพูดไม่ชัดหายใจเร็วชีพจรเต้นเร็วความดันตกอาจมีคลื่นไส้อาเจียนถ้าเป็นตัวเราเองหรือผู้อื่นถ้ายังมีสติให้รีบดื่มน้ำทำตัวเองให้เย็นลงนอนราบให้เลือดเลี้ยงสมองสะดวกยกเท้าสูงนิดหน่อยเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัวให้เย็นลงพาร่างกายเข้าที่เย็นเช่นห้องแอร์เข้าร้านเซเว่นพอร่างกายเย็นลงก็ดื่มน้ำชดเชยเกลือแร่ก็จบถ้ายังมีสติถือว่ายังไม่อันตรายถึงชีวิตแต่ถ้าหมดสติชักหรือล้มลงเรียกไม่ตื่นให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. อันดับแรกโทร1669เรียกรถพยาบาลด่วน 2. สังเกตว่าเรียกไม่ตื่นให้ดูว่าผู้ป่วยยังหายใจไม่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นหากพบว่าหัวใจหยุดเต้นให้ทำการ CPR ปั๊มหัวใจถ้าทำเป็นหากทำไม่เป็นให้ตะโกนขอความช่วยเหลือและส่งไทยมุงแทนที่จะยืนมุงให้พวกเขาวิ่งกระจายกำลังออกไปตะโกนหาคนที่ทำ CPR เป็นและควรทำให้เร็วที่สุดเพราะหากช้าผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้หรือฟื้นขึ้นมาช้าสมองพิการได้ข้อ 3. ถ้าเขายังหายใจหัวใจยังเต้นแต่เรียกไม่ตื่นไม่ต้อง CPR ระหว่างรอรถพยาบาลถ้าพบว่าตัวเขาร้อนจัดประมาณ40องศาไม่ต้องวัดก็รู้สึกได้คิดว่าอาจใช่ heat stroke ให้รีบลดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยให้เร็วที่สุดหาผ้าถ้าไม่มีเสื้อใครก็ได้ชุบน้ำอุณหภูมิห้องหรือเย็นไม่ต้องเถียงกันขอให้ชุบน้ำทำให้ผู้ป่วยตัวเย็นลงให้เร็วที่สุดแบ่งงานกันทำคนหนึ่งเช็ดตัวแรงๆเช็ดย้อนรูขุมขนยิ่งดีอีกคนเอาผ้าหรือเสื้ออีกตัวกระพือให้ลมพัดเอาให้เย็นให้ได้คนที่ไม่มีส่วนช่วยเหลือถอยออกไปห่างๆข้อ 4. ถ้าผู้ป่วยตัวเย็นลงเริ่มมีสติและพอพูดรู้เรื่องให้จิบน้ำช้าๆอย่ากรอกน้ำใส่ปากขณะที่เขาหมดสติถ้าไม่มีสติไม่ต้องให้ดื่มน้ำเพราะจะสำลักเข้าปอดอันตรายหนักกว่าเดิมอีกข้อ 5. รถพยาบาลมาถึงเราทุกคนทีมช่วยเหลือก็สบายใจครูหวังว่าข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แชร์ได้แชร์โลดคือไม่จำเป็นต้องเอาไปช่วยใครที่ไหนเผลอๆตัวเรานี่แหละเริ่มมึนเริ่มเวียนหัวเริ่มร้อนแสบตัวร้อนแบบไม่มีเหงื่อเราก็ปฐมพยาบาลตัวเองเลยตามขั้นตอนที่บอกมานี้ได้เลยค่ะหน้าร้อนนี้ระวังนะคะพกขวดน้ำติดตัวอย่าให้ร่างกายขาดน้ำอย่ารอให้คอแห้งหรือรู้สึกหิวน้ำเพราะนั่นอาจสายไปแล้วถ้าร่างกายร้อนจัดมันจะช็อกระบบภายในจะล้มเหลวตับถูกทำลายไตวายหัวใจหยุดเต้นอันตรายกว่าที่เราคิดไว้ถ้าเริ่มมึนๆตึงๆก็รีบหาน้ำดื่มลดอุณหภูมิร่างกาย